พระภิกษุลือยังเป็นพระนวกะบวชได้หนึ่งพรรษาและยังมีศรัทธาในสมณะเพศไม่คิดจะสึกต่อมาได้มีพระทุดงรูปหนึ่งอายุราว60ปีเดินทางผ่านมาขอแวะพักที่วัดพระภิกษุลือเห็นท่าทางของท่านสำรวมหน้าเลื่อมใสมากจึงเข้าไปพูดคุยสนทนาด้วยพระทุดงรูปนั้นท่านบอกว่าท่านชื่อหลวงพ่ออ่อนศรีบ้านเกิดของท่านอยู่ท่าบ่อเมื่อ2ปีที่แล้วจำพรรษาอยู่ในถ้ำบนเขาภูสิงห์เขตบึงกาฬแต่ที่ลงมาจากถ้ำก็เพราะมีกิจธุระจำเป็นจะต้องไปเยี่ยมญาติพอเสร็จธุระแล้วจึงจะเดินทางกลับไปยังถิ่นถ้ำบนเขาภูสิงห์ดังเดิมหลวงพ่อครับท่านพักอยู่กับใครหรือครับในถ้ำนั้นน้ำดื่มน้ำใช้และอาหารหาได้อย่างไรเพราะเป็นป่าเป็นดงพระภิกษุลือถามด้วยความสงสัยซึ่งหลวงพ่ออ่อนศรีท่านก็เล่าให้ฟังว่าถ้ำที่ท่านพักอยู่นั้นชื่อถ้ำน้ำซับมีน้ำซับไหลซึมออกมาขังอยู่ในแอ่งหินเป็นน้ำใสสะอาดไม่แห้งเหือดตลอดปีส่วนอาหารการขบฉันในแต่ละวันก็ออกจากถ้ำลงไปบิณฑบาตจากชาวบ้านป่าซึ่งตั้งหมู่บ้านอยู่แถวเชิงภูพอประทังชีวิตแล้วปฏิบัติธรรมภาวนาหลวงพ่อครับท่านอยู่ได้อย่างไรรูปเดียวไม่กลัวเสือสางเหรอครับพระภิกษุลือถามอีกด้วยความสนใจมากยิ่งขึ้นก็กลัวอยู่บางคืนมันก็มาร้องวนเวียนอยู่ใกล้ๆเป็นเสือใหญ่ลายพาดกลอนแต่ที่อยู่ได้ก็เพราะมันสวดมนต์ภาวนาเสมอไม่ประมาทเลยหลวงพ่ออ่อนศรีตอบด้วยความเมตตาใบหน้าของท่านยิ้มละไมพระภิกษุลือติดอกติดใจในปฏิปทาและจริยาวัดของหลวงพ่อพระทุดงรูปนี้มากถึงกับเอ่ยปากกับท่านว่าหลวงพ่อครับผมอยากเป็นพระทุดงอยากไปอยู่กับท่านในถ้ำมากครับคงจะตื่นเต้นดีหากอยากเป็นพระทุดงและอยากไปอยู่ถ้ำก็ต้องฝึกสวดมนต์ฝึกปฏิบัติภาวนาให้มากไม่เช่นนั้นจะไปอยู่ในป่าในถ้ำไม่ได้เพราะไม่มีเครื่องคุ้มครองป้องกันตนหลวงพ่อพระทุดงอ่อนศรีพักอยู่ที่วัด3วันซึ่งตลอดทั้ง3วันพระภิกษุลือได้ปรนิบัติดูแลและไปสนทนากับท่านจนเกิดแรงบันดาลใจอยากออกไปทุดงบ้างรอก่อนอดใจไว้ก่อนท่านลือรอให้พ้นจากความเป็นพระนวกะก่อนเถอะอย่าเพิ่งรีบร้อนเลยหลวงพ่ออ่อนศรีตักเตือนครับหลวงพ่อหากผมพ้นจากความเป็นพระนวกะแล้วผมขอไปอยู่ถ้ำบนภูสิงห์กับหลวงพ่อนะครับได้หากหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่หลังจากที่หลวงพ่ออ่อนศรีท่านเดินทางจากไปแล้วพระภิกษุลือก็เฝ้าแต่ครุ่นคิดอยากจะไปเดินทุดงในป่าในถ้ำอยากไปรู้อยากไปเห็นและอยากไปผจญภัยจนในที่สุดต่อมาอีกประมาณปีหนึ่งกลางเดือน4จึงอดใจต่อไปไม่ไหวเย็นวันหนึ่งจึงได้ตัดสินใจบอกกับท่านพระอุปัชฌาย์ว่าท่านพระอุปัชฌาย์ครับผมจะขอลาไปเดินทุดงในป่าผมเตรียมบาตรเตรียมกลดและอัฐบริขารไว้พร้อมแล้วครับท่านพระอุปัชฌาย์พอได้ยินก็หัวเราะแล้วพูดกึ่งดุกึ่งเยาะหยันว่าอะไรท่านลือเพิ่งบวชได้แค่2พรรษาสวดมนต์7ตำนานยังไม่คล่องวัดเช้าวัดเย็นก็ทำบ้างไม่ทำบ้างจะไปทุดงในป่าในเขาได้ยังไงคงถูกเสือถูกผีกินตาอยู่กลางดงนั่นแหละเอาตัวไม่รอดหรอกอย่าเพิ่งฝันเฟื่องให้เกินตัวไปเลยคำพูดของพระอุปัชฌาย์ทำให้พระในวัดต่างขบขันพระภิกษุลือรู้สึกเสียหน้าและเกิดมานะทิฏฐิคิดมากจนนอนไม่หลับพอรุ่งเช้ากลับจากบิณฑบาตพระหลวงพี่รูปหนึ่งได้พูดเย้าแย่ขึ้นอีกว่าไงท่านพระทุดงจะเข้าป่าแน่เหรอท่านพูดแล้วก็เดินห่างไปพระภิกษุลือฮึดขึ้นมาทันทีนึกอยู่ในใจว่าเออคอยดูเถอะคนอย่างพระลือพูดแล้วต้องทำจะไม่ยอมให้ใครดูหมิ่นหรอกดังนั้นอีก2วันต่อมาพระภิกษุลือจึงแบกกลดสะพายบาตรออกจากวัดตอน 4:00
ก้าวเดินไปด้วยความมุ่งมั่นตั้งปณิธานว่าเราจะไปหาหลวงพ่ออ่อนศรีที่ถ้ำเขาภูสิงห์พระภิกษุลือเดินทุดงรอนแรมไปราวหนึ่งสัปดาห์ตอนบ่ายวันหนึ่งจึงไปถึงหมู่บ้านเชิงภูชื่อบ้านนาสแบงไปถามชาวบ้านสองคนซึ่งกำลังตัดไม้อยู่ชายดงว่าโยมรู้จักทางขึ้นถ้ำน้ำซับไหมรู้จักอยู่ครับท่านจะไปทำไมเหรอที่นั่นเป็นป่าเป็นดงทั้งนั้นอาตมาจะไปหาหลวงพ่ออ่อนศรีโยมรู้จักท่านไหมชาวบ้านสองคนเงียบไปคล้ายจะครุ่นคิดครู่ต่อมาชายคนหนึ่งจึงทำท่าคล้ายนึกออกแต่ไม่แน่ใจเขาพูดว่าเฮ้เคยเห็นมีรูปหนึ่งนะครับแต่ไม่รู้ว่าท่านชื่ออะไรหน้าถ้ำของท่านมีธงสูงทำด้วยผ้าเหลืองปักอยู่บนหน้าผานานๆท่านจะลงมาบิณฑบาตในหมู่บ้านนี้สักทีส่วนใหญ่ท่านจะไปบ้านนาคำภูนานหลายเดือนแล้วที่ผมไม่เคยเห็นท่านลงมาเลยจะยังอยู่หรือว่าไปทุดงที่อื่นแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วอีกคนหนึ่งก็บอกว่าหากจะไปจริงๆก็จงเดินตามเส้นทางของคนหาของป่าแล้วคอยมองสังเกตดูหน้าผาจะเห็นมีธงผ้าเหลืองแต่ก็ไกลนะเดินไม่ต่ำกว่า 2-3 ชั่วโมงค่ำนนและจึงจะไปถึงพระภิกษุลือพอได้ฟังก็หนักใจอยู่เหมือนกันแต่อีกใจหนึ่งก็คิดว่าคงหาไม่ยากเพราะชาวบ้านบอกว่ามีธงผ้าเหลืองเป็นเครื่องสังเกตคิดดังนั้นแล้วจึงตัดสินใจเดินไปตามลำพังด้วยความมุ่งมั่นขณะเดินไปก็ทรงจิตทรงใจถึงท่านหลวงพ่ออ่อนศรีตลอดเวลาว่าหลวงพ่อครับผมมาแล้วขอให้พบเจอหลวงพ่อด้วยเถอะ1ชั่วโมง2ชั่วโมงผ่านไปป่าเริ่มรกทึบมากยิ่งขึ้นตามลำดับทางเดินป่าแคบๆรกเรื้อคล้ายไม่มีคนเดินผ่านมานานแล้วดวงตะวันค่อยๆลอยต่ำลงทุกขณะเสียงลิงเสียงชะนีดงร้องกู่วังเวงแว่วมาเอหากหาไม่เจอจะทำยังไงดีนี่พระภิกษุลือเริ่มหวั่นวิตกขึ้นทันทีแล้วทันใดนั้นจู่ๆในดงไม้ก็เกิดมีเสียงโครมครามและเสียงกรีดร้องของสัตว์บางชนิดดังลั่นขึ้นพระภิกษุลือสะดุ้งเฮือกผวาเข้าไปหลบที่โคนไม้จ้องมองไปทางเสียงได้เห็นภาพที่น่าสยองงูเหลือมขนาดใหญ่กำลังพันรัดร่างของสัตว์บางชนิดไว้แต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นตัวอะไรเพราะแวบเดียวเท่านั้นงูมันก็พันจนรอบตัวของสัตว์เคราะห์ร้ายตัวนั้นเสียแล้วด้วยความตกใจพระภิกษุลือจึงวิ่งเตลิดออกจากจุดนั้นทันทีนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้เห็นภาพสยองร้ายของงูเหลือมรัดเหยื่อกลางดงท่านวิ่งเตลิดไปจนคิดว่าห่างออกมาไกลพอสมควรแล้วจึงหยุดพักหอบเหนื่อยและคิดอีกว่าโอ้หากตัวเองต้องเผชิญกับเจ้างูนั่นแล้วถูกมันรัดกลืนกินจะทำอย่างไรหนอคิดแล้วก็ขนลุกกัดฟันเดินจ้ำต่อไปอีกเหงื่อผุดออกมาเต็มตัวคำพูดของหลวงพ่ออ่อนศรีที่เคยพูดเล่าว่าป่าภูสิงห์แห่งนี้มีเสือผุดขึ้นมาในความทรงจำคิดแล้วก็เย็นวาบจนจับขั้วหัวใจโอ้ยไม่น่าเลยไม่น่ามาเลยแต่ก็สายเกินไปเสียแล้วเพราะบัดนี้ได้มาอยู่กลางดงรอบตัวเป็นพงไพรที่กำลังจะมืดลงขณะที่กำลังอกสั่นขวัญหายละล้าละลังหาทางไปไม่ถูกอยู่นั้นก็คล้ายสวรรค์โปรดบังเอิญสายตามองสูงขึ้นไปได้เห็นธงผ้าขาดฉีกเป็นริ้วๆโบกสะบัดอยู่ธงผ้าเหลืองถ้ำน้ำซับหลวงพ่ออ่อนศรีพระภิกษุลือใจชื้นขึ้นทันทีแบกกรดสะพายบาตรเดินบ้างวิ่งบ้างแงนมองดูธงตลอดเวลาปลายปีนหน้าผาสูงขึ้นไปขึ้นไปแล้วในที่สุดก็บรรลุถึงจุดหมายคือถ้ำน้ำซับฟ้ามืดพอดีหลวงพ่อครับหลวงพ่ออ่อนศรีพระภิกษุหนุ่มร้องเรียกหาไม่กล้าเข้าไปในถ้ำเพราะถ้ำมืดเงียบวังเวงรอบๆตัวมีเพียงเสียงรีดริ่งเรไรและเสียงกรี๊ดกรี๊ดของตัวอะไรก็ไม่รู้ดังเขย่าขวัญมาตลอดเวลาหลวงพ่อครับหลวงพ่ออ่อนศรีอยู่ไหมครับร้องเรียกไปอีกรู้สึกว่าเสียงของตนก้องสะท้อนกลับมาจนขนลุกสู้
แต่แล้วทันใดนั้นภายในถ้ำมืดก็เกิดความเคลื่อนไหวมีคล้ายแสงตะเกียงหรือว่าแสงเทียนวอมแวมขึ้นเป็นประกายแสงวูบวาบเงาร่างของพระภิกษุชรารูปหนึ่งค่อยๆก้าวเดินออกมาในมือของท่านถือเทียนชูส่องทางหลวงพ่อหลวงพ่อครับพระภิกษุลือพ่อวาก็ไปหาวางกลดวางบาตรแล้วก้มกราบด้วยความดีใจจนสุดพรรณนาปากก็พร่ำพูดว่าผมคิดว่าจะไม่เจอหลวงพ่อเสียแล้วจำผมได้ไหมครับผมชื่อพระลือเคยพบกับท่านเมื่อปีกลายนี้หลวงพ่ออ่อนสีไอขลุกๆยิ้มหน่อยๆแววตาของท่านยังฉายแววแห่งความเมตตาอยู่ดังเดิมแต่ใบหน้าของท่านคล้ายจะซูบซีดลงมากท่านพูดตอบว่าจำได้สิจำได้มารีบเข้ามาข้างในก่อนแล้วค่อยคุยกันนิมนต์นิมนต์ที่พักของหลวงพ่ออ่อนสีเป็นแคร่ไม้มีจีวรเก่าที่ไม่ใช้แล้วกั้นบังสิ่งของเครื่องใช้ไม่เห็นมีสิ่งมีค่ามีเพียงกลดบาตรและเครื่องอัฐบริขารของพระภิกษุสงฆ์เท่านั้นหลวงพ่อครับผมจะมาขออยู่ในถ้ำกับหลวงพ่อนะครับพระภิกษุลือแจ้งความประสงค์ท่านยิ้มละไมอย่างเมตตาเห็นได้จากประกายแสงเทียนเดี๋ยวก่อนท่านลือที่ท่านมานี่ขออนุญาตพระอุปัชฌาย์แล้วหรือท่านยังเป็นพระนวกะอยู่ท่านถามพลางจ้องหน้าขอแล้วครับบอกให้ท่านรู้แล้วพระภิกษุลือตอบอ้อมแอมไม่ค่อยเต็มปากเต็มคำเท่าใดนักใจเต้นเกรงว่าท่านจะซักไซ้ไล่เลียงและตำหนิหากรู้ว่าตัวเองหนีมาโดยที่พระอุปัชฌาย์ยังไม่ทันได้อนุญาตแต่แล้วก็โล่งใจเพราะท่านไม่ถามต่อท่านพูดว่าเอาละเอาละมาถึงที่นี่ได้ก็นับว่ามีศรัทธาไม่น้อยส่วนจะอยู่ได้หรือไม่ก็ขอให้จงลองดูเพราะในป่าเขาถิ่นถ้ำนี่ไม่ได้สะดวกสบายเหมือนวัดในเมืองและยังมีอันตรายรอบด้านที่คาดไม่ถึงบางทีเมื่อเห็นแล้วท่านอาจจะเปลี่ยนใจซึ่งก็ไม่เป็นไรพระภิกษุลือฟังท่านพูดแล้วก็เผลอตัวอ้าปากหาวเพราะเดินทางมาไกลเหน็ดเหนื่อยหิวโหยท่านหลวงพ่ออ่อนสีคงจะรู้จึงบอกขึ้นว่าท่านพักผ่อนก่อนเถอะที่มุมถ้ำทางโน้นมีแคร่ไม้อยู่อีกอันนึงพอเป็นที่นั่งที่นอนได้พูดบอกแล้วท่านก็จุดเทียนเดินนำพาไปแคร่นั้นอยู่ห่างพอสมควรและมีโขดหินบังมองกันไม่เห็นท่านปักเทียนเล่มนั้นทิ้งไว้ให้แล้วเดินลับหายไปในความมืดของถ้ำพระภิกษุลือกางกลดแล้วเอนตัวลงนอนทันทีไม่ได้สวดมนต์เพราะเมื่อยล้าและง่วงจนสุดจะทนเอาผ้าสังคาติพับแทนหมอนหนุนบรรยากาศภายในถ้ำขณะนั้นเยือกเย็นและเงียบสงัดเงียบจนคล้ายหูดับแล้วครู่ต่อมาก็วูบหลับไปครั้นพอหลับแล้วก็ฝันว่าได้เดินอยู่ตามลำพังท่ามกลางเงาไม้มืดสลัวบนท้องฟ้าสูงมีดวงดาวระยิบระยับส่องแสงมัวสัวเอ๊นี่เรามาที่นี่ได้ยังไงพระภิกษุลือรู้สึกงงงันเดี๋ยวมองไปรอบตัวแต่แล้วทันใดนั้นก็ใจชื้นเพราะได้แลเห็นกองไฟกองหนึ่งสว่างวอมแวมอยู่ลิบลิบทางเบื้องหน้าตอนที่เห็นก็คิดว่าอยู่ไกลมากแต่พอก้าวไปไม่นานเท่าไหร่ก็ถึงข้างกองไฟเห็นมีชายคนหนึ่งกำลังนั่งผิงไฟอยู่หันหลังให้จึงพูดถามเขาว่าโยมโยมที่นี่ที่ไหนอาตมาเดินหลงทางพอโยมคนนั้นหันมาพระภิกษุลือถึงกับสะดุ้งเพราะใบหน้าของเขานั้นไม่ใช่คนแต่เป็นพูดผีปีศาจที่น่ากลัวดวงตาทั้งคู่ลุกโพลงราวกับเปลวไฟพอมันหันมาเห็นท่านมันก็ลุกพรวดพลางตะโกนร้องลั่นว่าเร็วเข้าพวกเรามีเหยื่อมาแล้วในเงามืดของป่าบริเวณนั้นก็มีเงาวูบวาบของพูดผีอีกสองตนรูปร่างคล้ายๆกันพุ่งออกมาพวกมันทุกตนล้วนมีท่าทางดุร้ายจับมันไว้จับมันไว้พระภิกษุลือใจหายเมื่อรู้ว่าตัวเองกำลังจะตกเป็นเหยื่อของผีป่าจึงวิ่งหนีอย่างสุดชีวิตโดยมีฝูงผีไล่ตามหลังมา
เสียงร้องคำรามของพวกมันทำให้ขวัญหายคิดว่าคงจะไม่รอดเสียแล้วซึ่งก็เป็นความจริงพระภิกษุลือสะดุดล้มลงนอนกลิ้งผีตนหนึ่งกระโจนเข้ามาตะครุบและกดคอไว้ส่วนพวกที่เหลือเมื่อตามมาถึงก็ดึงแขนดึงขากระชากแยกเขี้ยวแหลมคมทำท่าคล้ายจะฉีกกัดร่างของท่านให้ขาดออกเป็นชิ้นๆแต่คุณพระช่วยในเสี้ยววินาทีแห่งความเป็นความตายนั้นพันก็มีเสียงตวาดดังลั่นขึ้นหยุดนะหยุดอย่าทำร้ายพระไปจงกลับไปไม่เพียงแต่พูดไล่แต่ยังมีเสียงไม้เรียวหวดแหวกอากาศดังควับควับฝูงผีดุร้ายนั่นพากันชะงักกึกราวกับได้ยินเสียงประกาศิตแวบเดียวเท่านั้นพวกมันก็พากันหันหลังเพ่นหนีหายวับวับไปไม่เหลืออยู่อีกเลยพระภิกษุลือเหมือนตายไปแล้วได้เกิดใหม่ผวาลุกขึ้นนั่งรู้สึกตัวเหงื่อการผุดออกมาเต็มตัวหลวงพ่อหลวงพ่ออ่อนสีพระภิกษุลือลืมตัวร้องเรียกหาตัวสั่นเทาตื่นจากความฝันร้ายและไม่อาจจะทนอยู่บนแคร่ไม้นั้นต่อไปได้อีกลุกพรวดอ้อมโขดหินใหญ่ที่บังอยู่ลนลานไปหาท่านทันทีหลวงพ่ออ่อนสียังไม่นอนท่านนั่งสมาธินิ่งอยู่ราวกับรูปปั้นที่ไม่มีชีวิตวิญญาณบนแท่นหินข้างๆเทียนดวงเล็กๆดวงหนึ่งสว่างวอมแวมหลวงพ่อหลวงพ่อครับผมฝันร้ายผมกลัวช่วยผมด้วยครับเสียงเอะอะของพระภิกษุลือทำให้หลวงพ่ออ่อนสีลืมตาขึ้นพูดปลอบโยนว่าท่านลือระงับอกระงับใจอย่าขวัญเสียท่านไม่เป็นอันตรายหรอกอย่ากลัวเลยผมฝันร้ายครับแต่มันเหมือนความจริงมากผมถูกฝูงผีป่าลุมรุมทำร้ายพวกมันจะกินผมแต่หลวงพ่อไปช่วยไว้ได้ทันพระภิกษุลือเล่าตัวสั่นเทาหลวงพ่ออ่อนสีผู้ชราเอ่ยเตือนสติขึ้นอีกว่าท่านลือจงฟังนะป่าภูสิงห์แห่งนี้เป็นป่าอาถรรพ์รุนแรงไม่เหมาะกับพระนวกะผู้ที่จะเข้ามาบำเพ็ญภาวนาตามลำพังได้ต้องมีบุญคือศีลสมาธิปัญญาที่หนักแน่นเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันภัยจึงจะเอาตัวรอดได้เพราะในถิ่นถ้ำในป่าดงมักจะมีมารมาผจญมาขัดขวางคอยทำลายผู้ปฏิบัติธรรมเสมอพวกมันจ้องอยู่ตลอดเวลาเผลอเมื่อไรมันเอาตายเมื่อนั้นนี่เพื่อป้องกันภัยผมจะขอมอบคาถาศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านจงนำไปภาวนาไว้ก่อนนอนภาวนาก็ได้ท่านจะพ้นภัยที่น่ากลัวในคืนนี้และพรุ่งนี้ขอให้ท่านจงกลับลงไปเสียจะอยู่ในถ้ำนี้ไม่ได้บารมีของท่านยังอ่อนท่านจงกลับไปฝึกภาวนาหากครบ7พรรษาเมื่อไรมีศีลสมาธิปัญญาเพิ่มมากขึ้นแล้วจึงจะออกธุดงมาอยู่ในป่าในเขาได้จงเชื่อผมเถอะท่านบอกแล้วหยิบผ้ายันแดงผืนหนึ่งออกมาจากย่ามยื่นให้พรางกำชับอีกว่าเอาคาถากันภัยไปฝึกภาวนาให้ขึ้นใจจนเป็นอารมณ์กรรมฐานพระภิกษุลือเอื้อมมือสั่นๆไปรับผ้ายันแดงผืนนั้นมาคลี่ดูด้วยความดีใจคาถาบทนั้นสั้นมากมีแค่สองคำคือพุทโธเมื่อเห็นแล้วพระภิกษุลือคิดในใจว่าโธ่นึกว่าคาถาศักดิ์สิทธิ์อะไรเรารู้แล้วไม่ต้องท่องก็จำได้แต่ท่านใดหลวงพ่ออ่อนสีคล้ายจะรู้ใจท่านดุขึ้นทันทีว่านี่ท่านลือท่านประมาทแล้วท่านคิดว่าท่านจำได้แต่ท่านเคยภาวนาบ้างหรือเปล่าเล่าไปจงนำไปภาวนาภาวนาไว้ทุกลมหายใจยืนเดินนั่งนอนภาวนาไว้เถอะพระภิกษุลือสะดุ้งใจหายเมื่อรู้ว่าหลวงพ่ออ่อนสีท่านล่วงรู้ถึงความคิดภายในใจของตนรับผ้าแดงนั้นมาแล้วก้มกราบท่านด้วยความเคารพยำเกรงครับหลวงพ่อครับผมจะทำตามคำสอนของท่านครับหากผมพลั้งพลาดทำผิดไปประการใดจงได้โปรดอภัยให้ผมด้วยดีดีไปเถอะจงกลับไปภาวนาและพรุ่งนี้เช้าให้ออกจากถ้ำนี้
ไปฝึกภาวนาให้ดีก่อนครบ7พรรษาเมื่อไหร่จึงค่อยออกเดินธุดงหลวงพ่ออ่อนศรีพูดสอนแล้วก็นั่งเข้าสมาธิหลับตาไม่พูดสิ่งใดอีกต่อไปพระภิกษุลือก้มกราบลาท่านช้าๆ3ครั้งกำผ้ายันแดงไว้ในมือแน่นค่อยๆเดินกลับไปยังแคร่ที่พักของตนวางผ้ายันไว้เหนือหัวแล้วเอนตัวลงนอนท่านใดนั้นพลันทางด้านนอกถ้ำก็มีเสียงคำรามดังโฮกขึ้นมันเป็นเสียงของเจ้าป่าที่น่าสะพรึงกลัวพระภิกษุลือผวาลุกขึ้นนั่งแต่ก็ฉุกคิดขึ้นมาได้จึงเอนตัวลงนอนและภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งวูบหลับไปมารู้สึกตัวตื่นขึ้นอีกขนในตอนเช้าตรู่เพราะได้ยินเสียงนกป่าร้องเส่งแซ่แสงแดดอ่อนเป็นประกายส่องลอดเข้ามาภายในถ้ำพระภิกษุลือรีบครองจีวรให้เรียบร้อยเป็นปริมณฑลแล้วเหลียวมองหาผ้ายันแดงผืนนั้นแต่หาไม่เห็นมันหายไปเอก็วางไว้เหนือหัวนอนนี่นาคิดด้วยความพิศวงแล้วเดินอ้อมโขดหินไปหาหลวงพ่ออ่อนศรีเพื่อจะขอตามท่านออกไปบิณฑบาตเพราะเช้าแล้วรู้สึกหิวเต็มกำลังแต่พอก้าวเดินไปถึงแคร่ไม้อันเป็นที่พักของท่านพระภิกษุลือก็ต้องสะดุ้งเฮือกตะลึงงงงันจนทำอะไรไม่ถูกบนแคร่ไม้นั่นมีร่างโครงกระดูกของใครบางคนกองอยู่จีวรและสบงยังครองสวมทับแต่เก่าขาดตามกาลเวลาคุณพระช่วยนั่นโครงกระดูกของใครแล้วท่านหลวงพ่ออ่อนศรีท่านหายไปไหนพระภิกษุหรือตัวสั่นรู้สึกสังหรณ์ใจและฉุกคิดค่อยๆก้าวไปที่ย่ามใบเก่าๆซึ่งยังคงวางไว้ไม่ไกลจากโครงกระดูกขนดูย่ามก็ได้เห็นผ้ายันแดงผืนเล็กๆพับอยู่เมื่อดึงออกมาคลี่ออกก็เห็นตัวอักษรเป็นคาถา2คำเขียนไว้ว่าพุทโธหลวงพ่ออ่อนศรีท่านมรณภาพแล้วหรือนี่อนิจจาอนิจจาเอ๋ยพระภิกษุลือสุดลงนั่งคุกเข่าก้มกราบตัวสั่นสะท้านน้ำตาเอ่อไหลออกมาด้วยความสลดใจท่านนั่งนิ่งมือลอยอยู่พักใหญ่จึงคลายความโศกเศร้าประนมมือก้มกราบซากสรีระสังขารของหลวงพ่ออ่อนศรีอีกขนพลางพูดบอกว่าหลวงพ่อครับผมจะทำตามคำสอนของท่านขอบพระคุณที่เมตตาช่วยเหลือสั่งสอนผมจะขอลาท่านกลับไปก่อนครบ7พรรษาเมื่อใดจะกลับมายังถ้ำน้ำซับแห่งนี้อีกหากผมยังมีชีวิตอยู่ขอบุญบารมีของหลวงพ่อจงทำให้ความปรารถนานี้สำเร็จด้วยเถอะกราบอำลาท่านแล้วพระภิกษุลือก็นำผ้ายันแดงผืนนั้นมาไว้เป็นอนุสรณ์แล้วแบกกรดสะพายบาตรเดินออกจากถ้ำน้ำซับร่อนแรมกลับคืนสู่หนองคายแต่ท่านไม่ได้ไปจำพรรษาอยู่วัดเดิมท่านไปฝึกภาวนาและจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าแห่งหนึ่งปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและภาคเพียรภาวนาพุทโธอย่างมุ่งมั่นจนคำว่าพุทโธพุทโธซึ้งอยู่ในจิตใจอย่างแนบแน่นเห็นคุณแห่งพระพุทโธภาวนาตามคำสอนของพระพุทธองค์ว่าสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนการเวลาค่อยๆผ่านพ้นไปจนครบ7พรรษาอายุได้28ปีเต็มพระภิกษุลือซึ่งพ้นจากความเป็นพระนวกะแล้วมีศีลสมาธิและปัญญาอันเกิดจากการปฏิบัติภาวนาจนเป็นที่พึ่งคุ้มครองตนได้ดีแล้วท่านจึงได้ออกเดินธุดงกลับคืนไปยังถ้ำน้ำซับแห่งนั้นอีกครั้ง5ปีที่ผ่านพ้นภายในถ้ำน้ำซับเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาซากกระดูกของหลวงพ่ออ่อนศรีไม่เหลืออยู่แล้วญาติโยมชาวบ้านที่มาพบเจอคงจะนำไปเก็บฝังไว้ในที่หนึ่งที่ใดในป่าภูสิงห์แห่งนี้พระภิกษุลือก้มลงกราบบริเวณที่หลวงพ่ออ่อนศรีมรณภาพประนมมือพูดบอกท่านว่าหลวงพ่อครับผมกลับมาแล้ว
ตลอด5ปีที่ผ่านมาผมได้ทำตามคำสอนของท่านทุกประการและต่อจากนี้ไปผมจะดำเนินตามรอยของหลวงพ่อผมจะเป็นพระธุดงค์แสวงหาความหลุดพ้นให้จงได้ครับคืนแรกพระภิกษุลือนอนภาวนาจนหลับไปเมื่อหลับแล้วท่านก็นิมิตฝันลี้ลับอีกหนท่านฝันว่าท่านเดินไปตามลำพังในดงมืดเอนี่อาตมามาที่นี่ได้อย่างไรพระภิกษุลือยืนรำพึงอยู่ท่ามกลางความมืดแล้วทันใดก็แลเห็นแสงไฟกองหนึ่งลุกโพลงอยู่ลิบๆท่านรีบก้าวเดินเพราะคิดว่าเมื่อมีกองไฟก็จะต้องมีคนอยู่จะได้อาศัยถามเส้นทางเขาเมื่อไปถึงก็ได้เห็นว่ารอบกองไฟนั่นมีผู้ชาย 2-3 คนนั่งล้อมรอบพอเข้าไปใกล้คนเหล่านั้นหันกลับมาก็รู้ได้ทันทีว่าพวกมันไม่ใช่คนพวกมันลุกพรวดพราดขึ้นแล้วร้องคำรามว่ามีเหยื่อมาให้กินแล้วโว้ยอดอยากปากแห้งกันมานานคืนนี้จะได้กินให้หนำใจพวกมันบอกกันแล้วก็พุ่งเข้าหาอย่างดุร้ายแต่พระภิกษุลือไม่สะทกสะท้านสำรวมจิตภาวนาพุทโธแวบเดียวก็เข้าสู่กระแสฌานเพ่งพลังแห่งสมาบัติพุ่งเข้าใส่ฝูงผีป่ากินคนพังะกระเด็นหงายวีดร้องด้วยความตกใจกลัวสุดชีวิตพวกมันเพ่นหนีหายลับไปท่ามกลางความมืดแห่งพงไพรพระภิกษุลือเดินต่อไปในความมืดไม่ช้าก็พบเส้นทางกลับคืนสู่ปากถ้ำน้ำซับอีกหนเมื่อก้าวกลับเข้าไปได้แลเห็นพระภิกษุชรารูปหนึ่งนั่งสมาธิอยู่บนแคร่ท่ามกลางแสงเทียนวอมแวมเห็นแค่เพียงแวบเดียวก็จำได้ทันทีหลวงพ่อครับหลวงพ่ออ่อนสีพระภิกษุลือก้มลงกราบด้วยความดีใจหลวงพ่ออ่อนสีลืมตายิ้มละไมเอ่ยพูดขึ้นว่าสาธุท่านลือดีมากดีมากในที่สุดท่านก็กลับมาผมขออนุโมทนากับท่านด้วยนะขอให้จงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปท่านลือน้ำเสียงและสายตาของหลวงพ่ออ่อนโยนเต็มไปด้วยความเมตตาปราณีจนสุดจะพรรณนาพอท่านพูดจบจู่ๆแสงเทียนก็ดับวับภาพนิมิตของท่านหายลับไปพระภิกษุลือรู้สึกตัวตื่นจากนิมิตฝันรอยยิ้มละไมของหลวงพ่ออ่อนสียังแจ่มชัดอยู่ในความทรงจำสาธุหลวงพ่อหลวงพ่อครับสาธุพระภิกษุลือรำพึงแล้วนั่งขัดสมาธิบัลลังก์ดำรงสติมั่นหลับตาภาวนาพุทธโธพุทธโธพุทธโธ